ทุกท่านนะคะสายวายแล้วก็แน่นอนในช่วงเวลาดังต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของการทอล์กนะคะเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยค่ะนะคะกับน้องๆ นักแสดงค่ะนะคะจาก Girl นะคะ Love Series ค่ะซึ่งในเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับซีรีส์แรกกันก่อนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีพิธีกรรับเชิญด้วยนะคะน้องมะลิอยู่กับเราด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับนะคะในส่วนของซีรีส์แรกในตอนนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ในเรื่องใดคะเป็นเรื่อง Be My The Series ค่ะในที่นี้มีใครมารอบ้างคะโอ้ยเยอะมากเลยเรียกว่ารอแบบนั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะคะด้านหน้านะคะเห็นเลยนะคะเหลืออย่างเดียวคือปีนเก้าอี้ไปด้านหลังเนาะโอเคเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะไม่ได้ยินเลยอ่ะขอดังอีกนิดนึงอ่ะพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวนะคะตอนนี้ค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆปรบมือต้อนรับนะคะนักแสดงจาก Be My The Series ค่ะมาเลยค่ะมาแล้วนะคะสำหรับน้องๆนักแสดงนะคะของเราค่ะใจเย็นๆนะคะด้านหน้าใจเย็นๆนะคะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะทอล์กกันสำหรับการแสดงที่ผ่านมานะคะจากซีรีส์ที่ผ่านมาด้วยนะคะนั่งเลยนั่งเลยแล้วก็วันนี้นะเราไม่ได้ทอล์กอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีเกมมาเล่นด้วยมีกิจกรรมมาเล่นด้วยทุกคนจะแบบใกล้เชิงใกล้ชิดแล้วก็มีของมาแจกกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็สวัสดีทางบ้านด้วยเช่นกันนะคะน่าจะได้ยินเสียงเนาะว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะคะมีความว้าวุ่นจิตวุ่นใจมากไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะน้องๆนักแสดงนะคะจากซีรีส์นะคะล่าสุดด้วยเช่นกันค่ะกับ Be My The Series แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะดิฉันขออนุญาตอาวุธให้น้องนิดนึงโอเคเชิญเลยค่ะเริ่มต้นที่คนแรกนะคะค่ะจากฝั่งนี้เลยก่อนก็ได้เริ่มเกี่ยงกันเริ่มงงกันอยู่สวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะรับบทเป็นเจ้าเจจากเรื่อง Be My Baby ค่ะต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายค่ะรับบทเป็นคุณสีจากเรื่อง Be My Baby ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะรับบทเป็นพระภัยในเรื่อง Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะหนิงหนิงค่ะรับบทเป็นเจ้าขาจากเรื่อง Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะโฟค่ะรับบทเป็นวินนี่จากเรื่องมองแอนมอค่ะสวัสดีค่ะพี่ออมค่ะรับบทเป็นตะวันจากเรื่องมอแอนมอค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะรับบทเป็นพิริยานะคะจากบีมายชูการ์ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหอมค่ะรับบทเป็นพี่พีคนะคะน้าโอเคนะคะจริงๆแล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะมารอตรงนี้ตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะโอเคกีดการ์ดกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าจากซีรีส์ที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยอยากถามทุกคนค่ะว่าแต่ละคนมาได้รับบทนี้ได้ยังไงอะค่ะแล้วก็เล่าบรรยากาศการแคสติ้งที่ผ่านมาให้หน่อยค่ะเริ่มทางนี้ก่อนก็ได้อยากรู้เราอยากรู้ว่าแบบว่าถ้าเริ่มฝั่งนั้นอาจจะยากนิดนึงนะคะทำไมคะถ้าเริ่มฝั่งนั้นแบบอาจจะยากนิดนึงค่ะพอดีน้องขี้อายเดี๋ยวเริ่มฝั่งนี้ก็ได้เอาสิฝั่งนี้เท่ากับคนนี้เออฝั่งนี้เท่ากับคนนี้ขอทวนคำถามอีกครั้งค่ะคำถามค่ะว่าแต่ละนักแสดงแต่ละคนนะได้มาได้รับบทนี้ได้ยังไงแล้วก็ช่วยเล่าบรรยากาศตอนแคสติ้งให้ฟังหน่อยค่ะทำไมถึงได้บทนี้มาเออถ้าจะเอาความจริงแล้วนะคะตอนแรกที่ไปแคสเนี่ยเป็นการแคสติ้งอีกบทนึงค่ะแต่เหมือนกรรมการเขาเล็งเห็นว่าเราเหมาะกับบทนี้บทนี้กรรมการก็คือคนนี้เออเลยบอกว่าเหมาะกับตรงนี้มากกว่าแล้วก็ให้ลองไปศึกษาตัวละครแล้วก็ให้เรามาปรับว่าแบบเราลองเล่นเป็นบทนี้มันดูเข้ากับเรามากกว่าค่ะบรรยากาศการแคสติ้งก็คนเยอะนะวันนั้น30 40คนได้เพราะว่าเป็นรอบที่2แล้วแต่รอบแรกก็คนเยอะมากค่ะค่ะก็คือนี่คือที่มาที่ไปของฝั่งนี้นะคะไปอีกฝั่งนึงมั้ยตรงกลางตรงกลางก็เถอะไปนิดนึงคุณตะวันก็ได้ค่ะตรงกลางก่อนค่ะ
มี3รอบสรุปแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยนะคะเอารอบไหนก็ได้สักรอบนึงสักรอบนึงความรู้สึกประทับใจในแต่ละรอบก็ได้ทั้งหมดทั้งหมดก็ฮะเมื่อกี้พี่ฟ้าพูดรอบแรกใช่ไหมคะพูดรอบ2รอบ2รอบแรกหนูเอารอบแรกรอบแรกเป็นเหมือนกับว่าที่เราเข้าไปพร้อมกัน3คนป่ะใช่ๆอ๋อใช่วันนั้นก็คือคนเยอะมากเอายิ้มอะไรก็คนเยอะมากค่ะบรรยากาศก็แบบเหมือนแต่ละคนที่มาก็คือน่ารักหมดเลยเราก็เป็นแบบว่าจริงๆตอนเข้าไปคือประหม่ามากก็แบบอุ๊ยคือตัวเหลือเท่าเนี้ยแต่ละคนอุ๊ยน่ารักแล้วคือแบบคาแรคเตอร์แบบโดดเด่นมากอะไรเงี้ยตอนที่เข้าไปคือเขาก็ถามว่าเราอยากได้บทไหนหนูก็ตอบว่าเจ้าขาค่ะเท่านั้นเลยค่ะเท่านั้นเราก็ได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วเรารู้จักกันก่อนเข้าไปแคสไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยวันแคสรอบแรกก็ไม่เจอคนละรอบมาเจอกันรอบสองค่ะเขาจำเราได้ไหมนะเราแคส3คนนะคะแคสพร้อมกันรอบแรกจำได้ใช่ไหมใช่จำได้เออก็เหมือนได้รู้จักกันนิดนึงตอนรอบแรกค่ะแล้วคาแรคเตอร์ที่ได้นี่คือตรงกับที่เราอยากได้ไหมคาแรคเตอร์ที่ได้คือตรงค่ะก็คือจิ้มมาตั้งแต่นั้นเลยเพราะไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวละครมีส่วนสูงเท่านี้อ๋อเราเลือกจากส่วนสูงของตัวละครนั่นเองที่เหลือคือแบบว่า170อะไรก็คือไม่สามารถค่ะเราไม่ไปดีกว่าเนาะเราเจ้าขาดีกว่านะคะเจ้าเข่าเราไม่เอาไปต่อค่ะค่ะมีเล่าเพิ่มเติมอีกไหมคะช่วงฝั่งทางด้านนู้นอ่ะฝั่งนี้ยังไม่ฝั่งนั้นใช่ยังไม่ได้ตอบเลยอยากรู้แค่คนเดียวก็อันนี้จะเป็นแคสคนเดียวเลยค่ะก็คือเป็นการเปิดแคสรอบ2ใช่มั้ยรอบ4ค่ะรอบพิเศษใช่เป็นรอบพิเศษทำไมเพื่อนดูรู้มากกว่าทำไมเพื่อนแบบก็คือเหมือนมาหลังเพื่อนคนอื่นๆด้วยอันนั้นเป็นรอบ4รอบพิเศษก็คือตอนนั้นรับหาบทเป็นเจ้าเจค่ะก็คือเป็นบทสุดท้ายที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ารู้จักกับเนี่ยเขาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาอะแบบเหมือนช่วยแชร์ว่าแบบเนี่ยเปิดแคสนะอะไรเงี้ยเราก็เลยฉันเห็นนะฉันก็เลยลองยื่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปแคสอ๋อได้ไปแคสแล้วก็ได้ด้วยเลยแล้วก็ได้มาเป็นนะคะเจ้าเจในวันนี้นี่คือคนสุดท้ายที่ได้เข้าแก๊งซีรีส์นี้นั่นเองค่ะมาถึงคำถามต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะถามถึงความรู้สึกของแต่ละคนค่ะหลังได้รับบทมาแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองไหมเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอ่ะตัวแทนมาก็ได้สักคนนึงใครอยากรู้คนไหนอยากรู้คนไหนอยากรู้คนไหนบ้างคะอยากรู้คนไหนวินนี่วินนี่อะไรคำถามอะไรนะนายวินนี่ตอบสิขอทวนคำถามอีกรอบได้ไหมคำถามความรู้สึกหลังได้อ่านบทค่ะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คิดว่ามันตรงกับเราไหมตรงกับตัวเองไหมเข้ากับตัวเองไหมจริงๆมีเข้าครึ่งหนึ่งไม่เข้าครึ่งหนึ่งคือเข้าตรงที่จริงๆวินนี่เป็นคนขี้อ้อนแต่ว่าจะอ้อนกับคนที่เขารักเท่านั้นกับคนอื่นเขาจะมองว่าหยิ่งหรืออะไรเงี้ยแต่นิสัยส่วนตัวเราไม่หยิ่งไงเราก็คือเข้าได้กับทุกคนในนั้นเลยใช่ค่ะก็คืออาจจะตรงนิดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ปรับให้บทละครนั้นสามารถเข้ากับเราได้นั่นเองนะคะอันนี้จริงไหมคะคุณตะวันก็เคี้ยวอันจริงๆค่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มจากวินนี่ปกติวินนี่เขาไม่เล่นมุกเสี่ยวแต่คนนี้เขาชอบเล่นมุกเสี่ยวค่ะประมาณนี้ขออีกคู่นึงได้ไหมคะขออีกคู่นึงได้ไหมผ้าพายผ้าพายผ้าพายค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้จัดที่ไว้ใจให้เราเล่นบทนี้ก็คือบทผ้าพายค่ะอันนี้คือการขอบคุณผู้จัดนะคะผู้จัดน้ำตาไหลทำไมอะคะอ่านบทเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนอ่านบทก็รู้สึกว่ามีความคล้ายกันแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบคือดีเทลเล็กๆที่อาจจะมีแตกต่างบ้างแต่ก็พอมาอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็มีความแบบเอ้ยเราคือเราถ่ายทอดอารมณ์ที่เราคือเราอ่านบทความของเขาได้แล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คืออ่านแล้วเรารู้ว่าบทเนี้ยมันจะต้องเป็นไปแบบไหนยังไงแล้วก็ปรับให้เข้ากันกับเรานั่นเองจริงๆแล้วเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นตัวละครเขาเลยเนาะแล้วก็เอาไปเล่นเลยอ่ะขอเสริมนิดนึงผู้จัดเดี๋ยวให้ผู้จัดเสริมนิดนึงคือจริงๆอ่ะน้องมิวเนี่ยคือตอนเห็นโปรไฟล์อะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า
คนเนี้ยมันเข้าข่ายพระพายมากๆแต่วันที่น้องมิวอ่ะเดินเข้ามาในห้องซึ่งวันนั้นอ่ะหอมก็อยู่กับคุณนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะแบบพระพายพระพายแบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะจริงปะอ๋อเป็นการเชียร์มาสรุปว่าพระพายนะคะมีคนส่งมานั่นเองคือเขาเหมือนมากเหมือนจนแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์เขาเหมือนแบบถอดออกมาจากหนังสือ 100% เลยค่ะอ๋อค่ะใช่เรียกได้ว่าเป็นเดสตินีไหมคะเออจริงจริง คุณชี้เดสตินีไปที่ไหน อ๋อจะตกใจอ่ะต่อค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างอ๋อไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาคุณไม่รู้เลยอ่ะต่อค่ะมาถึงการเจาะลึกแต่ละตอนกันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ More and More นะคะเริ่มกันที่ More and More เลยค่ะค่ะคู่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคู่นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักมัธยมรักรูมเมทมีคนออมเคยพูดว่าเป็นรักใสๆแต่แบบมีคนไปบอกว่ามันไม่ใช่รักใสๆเต็มเลยค่ะใช่มีคนในทวิตบอกว่าจริงๆมอนหมอก็ไม่ใส่นะเอาเป็นว่ามันเป็นรักเกี่ยวกับเป็นป๊อปปี้เลิฟในวัยเรียนนะคะตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการแอบชอบกันตั้งแต่ตอนนั้นเราได้มาเป็นรูมเมทกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็แฟนๆก็ต้องคอยรอลุ้นนะคะว่าคุณตะวันจะกล้าบอกรักคุณวินนี่ตอนไหนเนาะอ่ะต่อเลยค่ะค่ะมาต่อกันที่ Be My Baby ค่ะกับคู่เจ้าเจกับคุณสินะคะที่เป็นเกี่ยวกับ Age Gap ใช่ไหมคะอ่ะอยากให้เล่าถึงตอนนี้ค่ะก็คือเรื่อง Be My Baby เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวในบริษัทค่ะก็คือหนูจะเป็นท่านประธานในบริษัทที่มีนักศึกษาฝึกงานมาฝึกในบริษัทค่ะใช่ค่ะก็คือที่ได้เข้าไปฝึกงานในบริษัทก็จะเกี่ยวกับที่คุณพ่อค่ะรู้จักเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบฝากฝังให้เราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยแบบเห็นเขาผ่านๆในงานอยู่แล้วมาครั้งนึงแวบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสะดุดตาในความสวยของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาเล่าเองแล้วเขาก็เขินเองนะคะเขาเองเขินเองค่ะขอถามคุณปุ้ยฝ้ายนะคะว่าอย่างบทคุณสีตางอะค่ะค่อนข้างจะโตแล้วก็เป็น working woman มีการปรับลุคอะไรมากกว่าเดิมที่ตัวเองเป็นบ้างคะก็อย่างแรกเลยคือจะต้องปรับความนิ่งค่ะเพราะโดยปกติหนูชีวิตหนูจะเป็นคนที่แบบไม่ได้นิ่งเหมือนท่านประธานแบบคุณสิเท่าไหร่ค่ะถามว่ายากไหมตอนแรกก็คิดว่ายากค่ะแต่พอได้ลองไปworkshop แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครคุณสิมากขึ้นก็เริ่มทำความเข้าใจค่ะทุกคนชอบไหมคะคุณสิชอบแค่ไหนคะชอบแต่รู้ว่าชอบจากพลังการตะโกนนะคะเหมือนตอนที่น้องหลังห้องบอกว่าสีเหลืองอะไรเงี้ยตะโกนมาแบบตะโกนครูถามคำตอบอะไรคือแบบตอบมาแบบเต็มที่เลยทีเดียวอ่ะต่อมาถึงคู่ต่อไปค่ะ Be My Sugar ค่ะคุณค่ะฮิรยาอยากให้เล่าถึงความรักวัยทำงานของคู่นี้ค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรในความรักบ้างอย่างเรื่อง Be My Sugar นะคะก็จะเป็นความรักที่อายุโตที่สุดจากทั้ง4เรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ความดราม่าเรื่องการเหมือนแย่งบริษัทกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพาร์ทของเพิร์ทส่วนเรื่องราวทั้งหมดก็คือเราไปขอให้พี่พิมพ์เนี่ยมาเป็นแฟนหลอกโดยที่เราก็มีข้อแลกเปลี่ยนจุดประสงค์บางอย่างที่เราอยากได้จากเขาใช่ค่ะอันนี้เรียนถามผู้จัดได้ไหมคะว่าจะมีออดิชั่นคุณพี่พิมพ์ไหมคะโหก็ยังไงก็จะต้องมีการคัดคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เรากำลังดูอยู่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนจะเป็นปิดหรือว่าจะเป็นเปิดเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะโปรเจกต์ของเรามันมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดมันจะใช้ระยะเวลานานเกินไปหรือเปล่าอะค่ะตรงนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่ค่ะค่ะ
สำหรับใครที่รอติดตามนะคะรอติดตามต่อไปนะคะค่ะมาถึงเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายนะคะ Be My Boo คุณพะพายกับเจ้าขาเป็นแบบว่าความรักวัยมหาวิทยาลัยนะคะอยากให้เล่าถึงตรงนี้นิดค่ะของพะพายกับเจ้าขาก็จะเป็นในโหมดที่แบบแฟนเก่าคุณโปรดค่ะค่ะใช่เพราะว่าพะพายเขาบอกเลิกเจ้าขาโดยที่เขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเพราะอะไรใช่ไหมคะก็คือเหมือนทางพะพายเนี่ยเขาจะมีปัญหาทางที่บ้านนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับเราเลยเพราะว่าเรารวยมากในเรื่องใช่เขาก็เลยแบบเหมือนด้อยตัวเองแล้วก็แบบว่ามาบอกเลิกเราดีกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราทำอะไรผิดอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เหตุผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแบบเขารักเรามากๆสวยความสวยเป็นเหตุนอกจากสวยและรวยมากนะคะเขาก็เลยแบบกลับมาง้อเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องก็จะเป็นแบบการงอๆกันก็แบบก็รอลุ้นเนาะว่าจะคืนดีไหมก็รู้แล้วแหละอยากให้คืนดีไหมคะไม่ด้วยเชียร์เลยนึกว่าอยากให้คืนดีไม่อยากให้คืนดีหรอเจ้าขาอย่าไปยุ่งกับพี่เพลงเลยลูกดิฉันอยากเอาไมค์ไปให้ตรงนั้นมากเลยอ่ะโอเคค่ะมาถึงถามผู้จัดกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแบบว่าในสายตาของคุณน้ำหอมอะค่ะที่หยิบเรื่องนี้มาหยิบทำเป็นซีรีส์อยากจะถามว่าเห็นเรื่องราวความรักของแต่ละคู่นะคะรู้สึกยังไงกับแต่ละคู่บ้างค่ะจริงๆผมชอบทั้ง4เรื่องเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องเขาก็จะมีรสชาติของความรักที่แตกต่างกันแล้วก็สอดแทรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างของความรักหรือว่าช่วงอายุของความรักหรือความเข้าใจได้ต่างกันทั้ง4เรื่องเลยอะค่ะในส่วนตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าทั้ง4เรื่องมีเสน่ห์มากๆทั้ง4เรื่องเลยค่ะมีตอนไหนชอบเป็นพิเศษไหมคะชอบหมดเลยได้ไหมคะก็เลยเอามาหมดเลยค่ะเป็นโมเมนต์ที่ชอบหมดเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาได้เลยอ่ะค่ะก็ทั้งนิยายก็ดีน้องน้องนักแสดงก็น่ารักขนาดนี้และในช่วงของการถ่ายทำแบบว่าประทับใจในช่วงตอนไหนพิเศษเป็นไหมคะจริงๆตอนนี้เราเพิ่งถ่ายทำแค่ตัวโพล็อกไปอะค่ะกับกำลังเขียนบทอยู่บทตอนนี้ก็คืบหน้าไปเกือบจะสมบูรณ์แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยในส่วนเท่าที่ดูนะตอนนี้แอบสปอยแล้วกันชอบเกือบทุกตอนเลยทำไงดีอ่ะก็คือเล่าไม่หมดเพราะชอบทุกตอนเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจว่าชอบทุกตอนเหมือนกันด้วยนะคะนะคะแล้วก็นะคะสำหรับนะคะในส่วนของการเปิดตัวไปตอนแรกแล้วเราได้รับกระแสตอบรับยังไงบ้างที่ผ่านมาถือว่าดีเลยค่ะจากที่เราคาดหวังเพราะว่าต้องบอกก่อนว่านี่คือตอนที่เราทำอะค่ะนะตอนนั้นยังไม่มี GL ออกมาออนแอร์เลยในตอนจังหวะที่เราเริ่มอะค่ะแต่ว่าโอเคมีทำอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอ้ยจะมีคนให้ความสนใจกับบริษัทเราที่เรายก GL เรื่องนี้มาทำขนาดนี้แล้วหลังจากเราเปิดตัวน้องๆไปทุกคนก็ยังให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอเราออกโพล็อกมาอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงเราไม่คิดว่าแฟนคลับจะเอ็นดูน้องๆแล้วก็มีความสนใจในตัวนิยายกับโพล็อกที่เราปล่อยไปมากขนาดนี้ทั้งแฟนอินเตอร์แฟนแล้วก็คนไทยเลยค่ะค่ะในเมื่อไม่คาดคิดขนาดนี้อยากฝากอะไรนะคะสำหรับทุกๆคนที่รอติดตามแล้วก็ชมในแต่ละเรื่องราวของความรักทั้งเรียกว่าต่างวัยกันแบบนี้ค่ะก็ฝากติดตาม Be Mine ไปเรื่อยๆนะคะซัพพอร์ตกันไปนานๆนะคะก็รับรองว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจะตั้งใจทำงานอย่างดีเลยค่ะออนๆนะคะติดตามไหมคะติดตามนี่โอเคนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามซีรีส์อีกนิดนึงค่ะฝากช่องทางนะคะตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์ต่างๆที่ออกมาให้ชมกันก่อนทางค่ะISN Official ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ISN Official นะคะในนั้นก็จะมีเป็นวอล์กคลิปต่างๆอะค่ะรวมถึงการอัปเดตการทำงานของพวกเราอยู่เรื่อยๆค่ะก
ก็จะมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแบบอัปเดตด้วยไหมใช่เร็วๆนี้ก็กำลังจะแบบกำลังจะทำคลิปเพิ่มเกี่ยวกับตัวน้องๆเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้จักน้องๆมากขึ้นไปอีกค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องทางนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเราได้พูดพอกันไปหอมปากหอมคอในระดับหนึ่งแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางนักแสดงบอกว่ามีของมาแจกทุกคนตรงนี้เออนี่ไงเรามาแล้วนะคะเรามีเป็นกระเป๋าคุณคิดว่าคุณจะต้องได้ใช่ไหมคะที่คุณแบบเฮ้ยฉันอย่างนี้โอ้โหเตรียมตัวสุดๆนะคะอ่ะมีเกมอะไรมาเล่นเอ่ยก็เดี๋ยวจะให้เป่ายิงฉุบกันขึ้นมานะคะว่าแบบอันนี้จะอาสาก่อนแสดงว่าคุณจะได้ใกล้ชิดจะได้ใกล้ระดับกับเป่ายิงฉุบเตรียมนิ้วมาเลยจ้ะเตรียมนิ้วล้างมือแล้วหรือยังเตรียมนิ้วแล้วหรือยังโอเคนะคะพร้อมทำเรื่องทำเล็บมาด้วยอยากเป่ายิงฉุบเดี๋ยวขอนับแป๊บหนึ่งนะคะนับแป๊บหนึ่งนะสี่ทั้งหมด4ใบค่ะก็จะเป็นเป่าเรียกแรนดอมใครอยากจะร่วมสนุกขึ้นมาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานี่คือเขาขึ้นหมดเลยนะถ้าเรียกแบบนี้คือขึ้นหมดเลยนะพี่หอมคะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าเป่ายิงฉุบที่เก้าอี้เลยก็คือชูมือขึ้นมาอ๋อหมายถึงแต่ละคนไล่ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้กติกาเป็นยังไงกติกาเป็นไงก็คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าน้องเสื้อชมพูเป่าแพ้คือตกรอบไปอย่างเงี้ยหรอก็คือเป่าพร้อมกันเลยค่ะสมมติให้พี่ออมเป็นตัวแทนคนแรกปึ๊บค่ะทุกคนก็ชูขึ้นมาสมมติพี่ออมออกกันไกลใครที่ชูกระดาษก็คือเอามือลงก็คือเป่าไปทีละคนเรื่อยๆอ๋ออ่ะโอเคเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะเตรียมมือนะสุดยอดที่สุดสุดยอดสมแล้วที่นั่งตรงกลางนะคะเพราะว่าแฟนคลับดอมนี้ขี้เขินมากค่ะขี้เขินจะขึ้นมาโอ้ดูจากทรงแล้วไม่เห็นจะขี้เขินเลยอะดูจากทรงแล้วแบบเอ็นดูมาก energy เยอะมากอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากใครก่อนดีคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะแฟนคลับที่จะร่วมสนุกรบกวนยืนขึ้นนะคะถ้าเกิดแพ้ให้นั่งลงอ๋อโอเคทีมงานเราจะได้ดูง่ายนะคะเพราะว่าทีมงานแยกนิ้วไม่ออกระหว่างกันไกลค้อนหรือว่ากระดาษโอเคใช่ไหมบางทีมันไกลไปงั้นเอาเป็นยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงใช่ไหมคะเดี๋ยวมารีอธิบายอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวจะรบกวนแฟนคลับที่จะร่วมสนุกนะคะยืนขึ้นนะคะอ๋อหมายถึงว่าแฟนคลับคนไหนที่จะร่วมสนุกยืนขึ้นเลยเราจะได้เลือกมองถูกโอเคใครที่ไม่ร่วมสนุกนะคะแต่ร่วมสนานได้ลองใจเย็นนะคะใจเย็นมีนะคะห้ามกติกานะคะใครเล่นให้กำให้ชูมือขึ้นสูงๆนะชูมือขึ้นสูงๆชูมือขึ้นสูงๆนะคะเป่ายิงฉุบปุ๊บออกเลยนะยืนก็สูงอยู่แล้วนะคะยังชูจิกแรกขุกขิกแบบสูงๆเข้าไปอีกทางนี้มีนักแสดงจาก The Last Case ร่วมเล่นด้วยนะคะธรรมดาที่ไหนอ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่ต้องร่วมก็ได้เดี๋ยวพี่ให้เลยเดี๋ยวแวะไปเอาที่บูธได้เลยนะคะฝากสะพายด้วยพูดไม่ออกเลยทีเดียว okay. เรียกกันว่าเรียกมาเลยอ่ะเอาสิโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับเกมแรกเป่ายิงฉุบแมตช์แรกก่อนกระเป๋าใบแรกยังไงคะใครจะเป็นตัวแทนแฟนคลับพร้อมไหมคะเขาพร้อมแล้วค่ะตอนนี้พร้อมยิ่งกว่าพร้อมทางนี้ใครเป็นตัวแทนคะเดี๋ยวหนูเป็นคนแรกก็ได้ค่ะข้างหน้าเนี่ยห้ามโกงไหมคะอยากชนะใจแต่ชูมือเหมือนจะต่อยเขาเลยนะคะใจเย็นๆอันนี้ไม่ได้นะความรักชาทุกสิ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะค้อนกันไกลและกระดาษเตรียมมือเตรียมนิ้วให้ดีพร้อม3 2 1ใครคะห้ามเปลี่ยนนะใครแพ้บ้างห้ามเปลี่ยนนะโอ้กันไกลเพียบเลยอ่ะกันไกลเพียบเลยอย่างนี้คือเหลือผู้โชคดีกี่คนยังไม่ครบคนต่อไปเขามาแพ็คคู่เขาก็คือออกมาคนเดียวไม่ได้นะคะนั่งคนเดียวก็ไม่ได้ออกมาคนเดียวก็ไม่ได้เอาสิคนต่อไปนะคะแข่งกับน้องโฟกนะคะได้ค่ะพร้อมนะคะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเอ้าหนูแพ้เยอะจังนั่งนะคะเอาคนต่อไปพี่ออมนะคะ
ป่ายิงชุบทำไมพี่อ้อมชนะเยอะจังอ่ะปกติไม่เคยชนะใครเลยนะเนี่ยเหลือกี่คนละคะอ๋อเยอะอยู่โอเคฝ่ายพี่ฝ่ายเป่าอ่ะใครยอมได้ก็ยอมนะมาสู้ๆนะคะทุกคนอยากให้ได้หมดทุกคนเลยอ่ะพี่หอมฮะพร้อมนะคะเป่ายิงฉุบโอ้โหอันนั้นคือยอมแพ้เองนะคะโอเคโอ้ยเหลือกี่คนอ่ะ1 2เยอะอยู่เยอะอยู่ป๊อปปี้สู้ๆเขาลูกเอาเหลือ4คนนะคะเอาเหลือ4คนมาแมตช์นี้แหละทุกคนมามายังๆแป๊บนึงอ่ะเป่ายิงชุบยังเหลือเยอะอยู่นะคะยังเหลือเยอะอยู่นะเหลือ5คนตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ1เหลือ5คนค่ะเหลือ5คนมาเป่าบ้างนะคะต้องตรงกลางเลยเหรอคะทำไมเดี๋ยวนะเหลือ5เหรอให้เลยก็ได้นะเหลือ5ป่ะเหลือ5คนเหรออ๋อเหลือ7เหลือ7ไปเป่าต่อเดี๋ยวพี่หอมสุดท้ายนะไม่ก็เนี่ยฟ้าก่อนโอเคเป่ายิงชุบเขาชนะลงหมดเลยสรุปชนะหมดเลยนะคะใช่ไหมเอ่ยเหลือเท่าไหร่กันกระดาษค่ะเหมือนเรายอมแพ้เลยอ่ะใช่ออกกระดาษมาในรุ่นขนาดทุกคนชูกันไกลอยู่เอางี้ถ้าชนะหอมอ่ะทั้งหมดก็เอาไปเลย7ใบเพราะอะไรรู้ป่ะไม่เคยเป่ายิงชุบชนะเลยอ่ะเป่ายิงชุบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วชนะ1นะคะกระดาษเหลือ1เสมอใช่มั้ยเอ่ยเสมอกับชนะงั้นเรานับเป็นเสมอ3เสมอ3ชนะ1ใช่มั้ยคะชนะเท่าไหร่4พอดีใช่มั้ยตอนนี้คือเสมอ5คนค่ะ5คนพี่หอมบอกว่าจะให้5คนก็ให้เลยค่ะอ่ะเย้มาเลยค่ะทีมงานพาออกมาเลยนะคะมาด้านหน้าเลยค่ะ5คนนะคะที่เสมอ4ใช่ไหมเสมอ4ชนะ1เชิญเลยค่ะแต่เขาไม่กล้ามาไงเพราะยืนตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปรวมเลยนะคะเมื่อกี้5หรือ6นะคะถ้ามี6ก็6แต่ว่ามี4ใบเดี๋ยวที่เหลือไปรับพี่บูธนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหันหน้าหากล้องให้นิดหนึ่งนะคะโอเคหันหน้าหากล้องนะคะต่อไปจะเป็นการเต้นโชว์นะคะเอาไม่ใช่หยอกไม่ใช่ล้อเล่นหยอกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอยู่หน้ากล้องแล้วก็ใครเป็นผู้มอบเอ่ยให้มิวค่ะพี่มิวพี่มิวให้ใครเป็นผู้มอบคะเชิญเลยค่ะอย่าเสียอาการใจเย็นๆนะคะบอกกี่ครั้งแล้วอย่าให้เขารู้ว่าเราชอบไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้นะคะดูจากหัวใจเต้นนะคะเอามือทาบหน้าอกตรงนี้เหลืออย่างเดียวคือวาย อ่ะเชิญเลยค่ะนำออกไปมอบด้านหน้าเลยนะคะเอาตกลงกันอยู่คือมี5คนแต่นี้มี4ใบไม่คือถือถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับที่บูธอีก1ท่านละกันเนาะงั้นถือถ่ายรวมก่อนเลยละกันถือถ่ายรวมก่อนค่ะมี1ท่านที่ใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นหายใจลึกๆทีมงานมีเครื่องออกซิเจนไหมคะด้านหน้าจะแบบไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะคะอ่ะถือกระเป๋าให้คนละใบนิดนึงค่ะแต่ใครที่ไม่ถือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปรับได้ที่บูธนะคะทีมงานจัดให้นิดนึงเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะในทีมงานอยากจะทั้งหมดในซีรีส์ทุกท่านเชิญเลยค่ะลุกขึ้นยืนเลยถ่ายด้วยไปเลยให้แบบหัวใจวายกันไปเลยเออให้แบบว่ามีความแบบอิจฉิงอิจฉากันไปเลยโอเคเอานั่งตอนนี้เริ่มจะเป็นทีมฟุตบอลแล้วใช่ไหมคะ อ่ะเชิญเลยค่ะ
พร้อมแล้วมองกล้องนะคะมองกล้องนะจ๊ะ1 2 3ชีสเย้อีก1ครั้งค่ะพร้อมนะคะ1 2 3เรียบร้อยนะคะมีกล้องไหนไม่ได้ไหมคะมีกล้องไหนไม่ได้ก็ไม่ทันค่ะหยอกๆได้ไหมได้ไหมโอเคไหมขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5คนด้วยขอบคุณค่ะน้องๆนักแสดงนะคะด้วยเช่นกันที่วันนี้เอาของมามอบให้แล้วเขาคืนทำไมอ่ะไม่ฉันงงอ่ะขอโทษเขาคืนทำไมรับไปก่อนค่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เดี๋ยวเขาพีพูดนะคะอ๋อเป็นเหมือนการยืมคือมอบให้กับมือแต่ก็คืนให้กับมือมันเป็นอาการตื่นเต้นนั่นแหละนะอ่ะโอเคนะคะก่อนจากลากันไปนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะฝากติดตามนะคะอ้อนๆนิดนึงฝากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ของเรานิดนึงค่ะใครที่อ้อนแล้วมีความรู้สึกว่าอ้อนใจโอ้โหมีการสะบัดแค่ผมก็เหมือนเอลแล้วนะคะผมเธอมีชีวิตด้วยเหมือนแบบสะบัดไปตามแรงหน้าเหวี่ยงเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะคะงั้นเดี๋ยวอ้อนๆนิดนึงนะคะว่าจะติดตามได้ทางช่องทางไหนแล้วก็สำหรับซีรีส์ของเราค่ะเชิญค่ะก็ฝากติดตาม Be My The Series แล้วก็ติดตามพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะฝากมัมมี่ทุกคนด้วยนะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ Be My The Series ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและตอนนี้นะคะมีสิ่งพิเศษค่ะนักแสดงได้เตรียมโชว์พิเศษมาให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยอยากดูโชว์หรือยังคะงั้นขอส่งมอบเวทีให้กับทีมนักแสดงจาก Be My The Series ค่ะเชิญค่ะสรุปนั่งนะคะมองดูใครเป็นเธอบอกทีว่าที่ฉันเจอไม่ใช่แค่ฝันคนที่เป็นคนนั้นคนที่จับมือฉันไม่ไปไหนIs this your
ใช่ไหม Is this you ที่จะรักกันไปทุกวันเธอใช่ไหมคนนั้นที่พร้อมจะมีกันและรักฉันทั้งหมดใจขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทีมนักแสดงจาก Be My The Series มากเลยนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อที่บูธใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ Be My The Series ด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวแฟนคลับรบกวนนั่งอยู่กับที่ก่อนนะคะให้นักแสดงเดินไปก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามได้ที่บูธนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ใครที่ยังไม่ได้กระเป๋าหรือคืนกระเป๋ามาเดี๋ยวไปรับที่บูธนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงของการทอล์กนะคะจาก Be My The Series